สำนักงานจังหวัดจันทบุรีนะคะจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสุดยอดของดีเมืองจันทร์มหัศจรรย์ทุเรียนโลกประจำปี2557เพื่อส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดจันทบุรีและส่งเสริมชื่อเสียงให้แก่ทางจังหวัดจันทบุรีด้วยค่ะวันนี้ช่วงบ่ายที่ห้องประชุมศรีสารกลางจังหวัดจันทบุรีนายเกรียงเดชเข็มทองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสุดยอดของดีเมืองจันทร์มหัศจรรย์ทุเรียนโลกประจำปี2557โดยได้เชิญหน่วยงานองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมในการประชุมในครั้งนี้ด้วยทางสำนักงานจังหวัดจันทบุรีเห็นประโยชน์ที่จะแก้ไขปัญหาผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนเมษายนและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทางจังหวัดจันทบุรีซึ่งจากมติที่ประชุมเห็นว่าผลไม้ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีนั้นจะมีช่วงเวลาที่ออกผลผลิตไม่ตรงกันแต่ช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมจะเป็นช่วงที่ผลผลิตของแต่ละพื้นที่ออกมาเป็นจำนวนมากคาดว่าจะมีปริมาณผลไม้ที่ออกสู่ตลาดและเพียงพอสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมในงานในครั้งนี้ทางคณะกรรมการที่ประชุมจึงเห็นตรงกันว่าให้มีกำหนดจัดงานสุดยอดของดีเมืองจันทร์มหัศจรรย์ทุเรียนโลกในระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายน2557โดยกำหนดพิธีเปิดงานในวันที่31พฤษภาคม2557ทางนี้จึงขอความร่วมมือจากองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดจันทบุรีในการช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวและองค์กรภาคเอกชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางมาเยี่ยมเยือนและชมงานการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้และส่งเสริมชื่อเสียงให้แก่จังหวัดจันทบุรีด้วยค่ะ